เดทคัมพีเทพพลริตตอนที่123ใช้หัวต่างฟุตบอลดูเหมือนว่าข้าจะไม่มีทางเลือกแล้วแต่ต้องใช้อสูรพิทักษ์ในคราวนี้แล้วข้าไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นเลยพ่อหมดปีาศาสัวถอนหายใจน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเสียใจและไม่เต็มใจเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ให้คนมาช่วยห้ามการต่อสู้พ่อมดปีาศาสัวเร,รียกอสูรขนาดยักษ์ใหญ่เกือบเท่าภูเขา ร่างของมันเต็มไปด้วยปาดแผลที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สําคัญที่สุดคืออสูนี้มีใบหน้าคล้ายกับมนุษย์แต่มันดูน่าเกลียดน่ากลัวมากขนาดที่คนอื่นเห็นอาจจะอาเจียนออกมาได้ที่กระหม่อมบนหัวของมันดูเหมือนจะมีหนวดที่คล้ายทากเคลื่อนไหวไม่หยุดหย่อนขณะที่มันปรากฏตัวออกมามันคาของเหลวสีเขียวและซากโครงกระดูกหลายซากลิ้นสีแดงของมันเริ่มม้วนตวัดเรียรมฝีปากของมันอย่างหน้าขยะแขยง จากนั้นมันก็พูดว่าสัวเจ้านางโง่บางอาจให้ข้ากินสิ่งที่น่าสะอิสะเอียนแบบนี้ได้ยังไงให้ข้าพูดหน่อยเถอะพวกเหล่านี้ที่ข้ากินลงไปรสชาติมันพื้นๆและเนื้อมันเน่าข้าต้องการเนื้อสาวสวยเจ้าเข้าใจหรือเปล่าข้าต้องการิกสาวสวยเจ้ารู้ไหมว่าสาวสวยคืออะไรเมื่อเจ้ากินพวกนาง มันจะมีรสหอมหวานกระดูกของพวกนางกรอบอร่อยไขยมันของพวกนางจะละลายในปากของเจ้าได้ดีชิวละนั่นแหละสาวสวยเป็นแบบนี้เย่หยางขมวดคิ้วขนาดที่เขาได้ยินแบบนี้อสูรพิทักษ์ที่มีความสามารถพูดได้และมีสติเป็นของตัวเองหรือมันช่างแตกต่างจากเสี่ยววลีและนางพยากระหายเลือดในความคิดเห็นที่เย่หยางมีต่อมันดูเหมือนมันจะมีสถานะเสมอระสูงกว่าปีศาสัว ระดับของอสูนประหลาดตัวนี้ก็ไม่สูงมากเป็นเพียงอสูนทองแดงระดับหกแต่ทําไมมันถึงหยิงเยโซนักเล่าต้องมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่ที่อยู่ต่อหน้าเจ้ามีอสูนทองสองตนมนุษย์นักสู้ั้นปราณก่อกํำเนิดหนึ่งคนปีศาจอสรพิษน้อยหนึ่งตนโคเถื่อนอีกหนึ่งตัวพวกมันเป็นอาหารของเจ้าทั้งหมดเจ้ายังไม่พอใจอีกหรือถ้าเจ้ายังไม่พอใจก็กลับเข้าไปในคัมภีร์ได้เลย ข้าจะเรียกอสุนตัวอื่นออกมาจัดก,การพวกมันเองสีหน้าของพ่อมดปีศาจสัวเปลี่ยนเล็กน้อยแต่เขายังถือดีในฐานะที่เป็นเจ้านายไม่ต้องมาวางท่าเลยสัวถ้าสถานการณ์ไม่วิกฤตจริงๆมีหรือที่เจ้าจะเรียกข้าอสุนประหลัดเยอะเย้ยถักถางเขาไม่หยุดเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนถ้าพวกเจ้าทั้งคู่อยากจะแก้ผ้าหรือว่าจะพอดรักกันละก็ข้าไม่สนใจดูพวกเจ้าทั้งคู่หรอกนะ แต่ตอนนี้ข้ากำลังวุ่นมากๆเอ้ยโถยข้าจะปล่อยให้พวกเจ้าจัดการหุ่นเกราะทองสำหรับเจ้าอสาูรที่น่าเกลียดแสนจะอุจาตัวนั้นเจ้าควรจะรีบไปตายไวๆได้แล้วจะได้ไปเกิดใหม่เร็วๆเยี่ยยางรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นจะต้องฟังคําพูดไร้สาระของผู้มันทั้งที่รู้ว่าพวกมันแค่พยายามทวงเวลาอะไรนะเจ้าบังอาจดูถูกข้าและเรียกข้าว่าตัวประหลาดหรืออสูรประหลัดโกรธจัด เมื่อได้ยินเขาเรียกเช่นนั้นทำไมเจ้าถึงต้องรำคาญและถูกเถียงกับคนที่กำลังจะไปอยู่ในท้องของเจ้าในไม่ช้าด้วยเราทำไมเจ้าจะต้องทำให้ชีวิตของตัวเองยุ่งยากดยการเสียอารมณ์กษัสวะแบบนั้นด้วยพ่อหมดปีศาจสัวพยายามกระตุน้นอสูปรปลาดต่อไปอาเกียรตินักเมื่อมีคนมาเรียกข้าว่าอัปลักษณ์ที่สุดข้ารอนะเฮ้ยเจ้าที่พวกด,ดูถูกข้าจะต้องตายทุกคนสวัว ไหนพูดมาสิเจ้าคิดว่าข้าอาสูรปากกระโถนหรือเปล่าหุ่นของข้าสมบูรณ์แบบและชื่อของข้าอาสูรปากกระโถนก็เป็นชื่อที่ไม่เหมือนผูดด้ใดในโลกล่ะยิ่งไปกว่านั้นทุกส่วนของร่างกายของข้าดีโดดเด่นที่สุดในโลกเจ้าเซสวะมนุษย์ชั้นต่ำเจ้ามันกระ้อยไรเหมือนมแมลงยังกล้ามาดูถูกข้าอีกข้าจะไม่ยอมยกโทษให้เจ้าข้าจะกินเจ้า และเปลี่ยนเจ้าให้เป็นอุจารักของข้าอสูรประหลาดเดือดดานพร่างกระทืบเท้าตะโกนลั่นเย่อยางตกใจเมื่อเขาได้ยินว่าเจ้าอสูรสัประหลาดนี้มีชื่อว่าปากกระโทนช่างเป็นชื่อที่เหมาะสมกับมันได้จริงๆใช่แล้วอสูรปากกระโทนมันต้องใช้เวลาเพียรพยายามสิบกว่าปีข้าถึงคิดชื่อที่เหมาะสมให้กับเจ้าได้หลังจากที่ข้าเข็นสมองคิดในที่สุดข้าก็ได้ตั้งชื่อให้เจ้าว่าอสูรปากกระโทน พ่อมดปีศาจสัวพูดพลางพง,งกศีสะจริงจังไม่ว่าเจ้าจะรอแค่ไหนข้าเชื่อว่าแม้แต่คนตาบอดก็สามารถบอกได้ยี่ยังยอมรับว่าแผเขอยอมรับความพ่ายแพ้จริงๆโอเดดีสัวไม่มีผู้ใดนอกจากเจ้าที่เข้าใจและชื่นชมข้าตอนนี้ข้าขอกินเจ้าหน้าโง,ง่นี้ก่อนแล้วข้าค่อยบอกเจ้าเกี่ยวกับปัญหาอาหารของข้า ถ้าต้องการกินแค่สาวสวยเท่านั้นเจ้า้าใจไหมถ้าอาสูรละละ่อยังข้าไม่มีสาวสวยเอาไว้กินอย่างนั้นข้าจะถูกมองว่าล่อได้อย่างไรเจ้าอาสูรประหลาดพร่งออกมาอย่างหยาบคายแกจะอ้วนสกปรกต่อให้ตายเจ้าก็ยังไรข้าอยู่ดีเย่หยางฟังโดยทําอะไรไม่ถูกเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าจะมีอสูรอยู่เช่นนี้เย่หยางเริ่มรู้สึกสงสารสัว อสูนพิทักษ์ของคนอื่นจะเชื่อฟังคำสั่งเจ้านายของตนแต่สัวกับต้องคอยรับใช้อสูนพิทักษ์ของตัวเองแทนเย่หยางรู้สึกว่าถ้าสัวมีโอกาสเปลี่ยนอสูนพิทักษ์ของเขาได้อย่างนั้นเขาคาดว่าสัวคงจะยินดีเปลี่ยนแน่แม้ว่ามันจะเป็นกระต่ายหูยาวที่ไร้ประโยชน์ก็ตามเถอะในโลกนี้คงไม่มีอสูนอื่นสวะยิ่งกว่าอสูนปากกระโถนนั่นแล้วทันทีที่อสูนประหลาดตนนี้ได้ยินคำนี้มันระเบิดความโกรธกระโดดสูงขึ้นไปในอากาศ ตั้งใจจะใช้แรงกระแทกจากการกระโดดของตัวเองบดขยี้เขาเย่หยางหลบไปจากตำแหน่งเดิมที่ยืนและไปปรากฏตัวอยู่บนหัวของอสูรประหลาดคือใช้ดาบวิเศษฮุยจินฟันศีรษะของอสูรประหลาดปรากฏรอยตัดขนาดใหญ่บนกระโหลกของอสูรประหลาดจากนั้นเย่หยางตีลังกายอย่างคล่องแคล่วแล้วเตะเจ้าอสูรประหลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้เจ้าก้อนเนื้อเดินได้นี้กระเด็นออกไปไม่มีประโยชน์ ท่านอสูรป่าประทวนผู้นี้เป็นอสูรไร้เทียมทานการโจมตีทุกรูปแบบไม่มีผลต่อข้าอสุรประหลาดตะโกนอย่างพยองก่อนที่มันจะกระโดดขึ้นจากหลุมที่เกิดจากแรงกระแทกเพราะมันถูกเยีย่ยยางเตะใส่นั่นเองรอยตัดที่เยีย่ยยางฟานไว้ที่กระโหลกของมันก็ปิดและสมานตัวได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์เป็นเหมือนกับว่ามันไม่เคยบาดเจ็บมาก่อนพอหมดปีศาซัวพงงกหัวแค้นเสียงกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นกระบี่ดาบทววนหรือแม้แต่กงเหล็บและคมเขี้ยวของอสูรรายรวมทั้งมหาธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟไม่สามารถสร้างความเสียหายให้ร่างของอสูรปากระโนได้มันตะกะยังไม่มีใครเทียบและไม่ว่าจะเป็นอสูรตนใดมายืนต่อหน้าของมันทุกตัวจะต้องเผชิญกับจุดจบอย่างเดียวกันนั่นก็คือทุกขมือเย่หยางขงมวดคิว้วขณะที่เขาได้ยินคำนั้น เขารู้ว่าในโลกนี้ไม่มีอสูรไร้เทียมทานจะต้องมีจุดอ่อนสำหรับอสูรแต่ละชนิดอสูรป่ากระทวนจอมตะกละที่น่าเกลียดก็ไม่มีข้อยกเวน้นเจ้าอาหารขยะจงตายให้ขาดได้แล้วแล้วดูท่านปากระทวนผู้นี้กินเจ้าให้ดีอสูรประหลาดไล่ตามเย่หยางอย่างดุร้ายเย่หยางไม่รอให้มันเข้ามาใกล้เขายกก้อนหินขนาดใหญ่แล้วทุ่มไปที่อสูรประหลาดทับมันไว้ใต้ก้อนหิน บึ่มอาสูนประหลาดถูกบททับอยู่ใต้ก้อนหินแต่หลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนรูปร่างของมันจนเพรียวบางและหลุดออกมาจากก้อนหินได้จากนั้นสลัดตัวเพียงเล็กน้อยมันก็เริ่มเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพน่าเกลียดของมันดังเดิมเซียวหลหลีชักดาบคู่ออกมาแล้วยิงระเบิดน้ำแข็งออกไปแช่แข็งอสูนประหลาดนั้นจากนั้นเย่ย่างเตะมันซำส่งผลให้ร่างของอสูนประหลาดแต่กระจายเป็นชิ้นส่วนน้ำแข็งนาไปท่วน แลหลังจากนั้นชิ้นส่วนน้ําแข็งก็เริ่มละลายและชิ้นส่วนของอสูนประหลาดเริ่มเข้ามารวมร่างกันอีกครั้งชั่วพริบตามันก็กลับคืนสู่ร่างเดิมเยี่ย,ยงว่าด,ดาวิเศษเรียกเปลวเพลิงสีม่วงแล้วกระโจนขึ้นไปในอากาศฝันร่างของอสูนประหลาดจนขาดครึ่งและใช้เปลวไฟปีศาจสีม่วงพบผ่านต่ออสูนประหลาดไม่คํานึงถึงบาดแผลของตัวมันเองแผลของมันไม่มีเลือดแม้แต่น้อยชิ้นส่วนเนื้อที่ถูกตัด เริ่มทวีจํานวนมากขึ้นแทนเห็นได้ชัดว่าอสูนประหลาดฟื้นฟูจนสู่สภาพปกติไม่มีรอยขีดข่วนเม้แต่น้อยฮ่ก็อย่างที่ข้าพูดไว้ก่อนการโจมตีทุกอย่างไม่มีประโยชน์ต่ออสูนปากประโทนพ่อมดปีศาจหัวเราะลั่นอย่างนั้นเหรอเย่อย่างยิ้มกว้างทักษะยานที่ระดับสองของเขาเห็นจุดอ่อนของมันหลังจากที่สังเกตมาดูสักระยะหนึ่ง อสูรปากกระทวนนี้ใช่ว่าจะอยู่ยงคงกระพันจุดอ่อนของมันอยู่บนร่างกายของมันเองและจุดอ่อนนั้นก็คือวิญญาณที่ถูกผนึกซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึงถ้าวิญญาณผนึกถูกทำลายเยี่ยงเชื่อว่าร่างของมันก็จะพังทลายทันทีแม้ว่ามันจะเป็นอสูรพิทักษ์ซึ่งไม่มีทางตายได้จริงๆแต่ถ้าวิญญาณที่ผนึกไว้ถูกทำลายจะต้องใช้เวลาสองวันกว่ามันจะฟื้นคืนสภาพได้ตอนนี้ ถ้าเขาบังคับอสูนปากกระโหนให้กลับเข้าไปในคัมภีร์ของพ่อมดปีศาสัวและทำลายหุ่นกระทองพ่อหมดปีศาสัวยังจะมีความสามารถทำอะไรได้อีกถ้าเขาไม่ถูกบังคับเขาคงไม่เรียกอสูนอย่างเจ้าปากกระโหนออกมาแน่เย,ย่หยางส่งสัญญาณให้เสี่ยววันล,ลีและนางพยากรหายเลือดข้าเผอเชิญหน้ากับจอมตะกระที่คือสภาพได้ไม่มีที่สิ้นสุดเย,ย่หยางตัดสินใจว่าเขาจะใช้ปราณกระบี่ไร้รักของเขา เพื่อขจัดบางอย่างที่จะทำลายมันตอนนี้เขาบรรลุปราณกระบี่ลายลักขั้นที่สามแล้วสามารถยิงปราณกระบี่ได้ถึงหครั้งปัจจุบันนี้เขายังคงสามารถใช้งานได้อีกสามครั้งขณะที่เจ้าอสุนประหลาดบุกเข้ามายังดุร้ายเย,ยี่ยงตัดเจ้าอสุนประหลาดด้วยการสะบัดดาวิเศษหุยจินเราปรยุน์พอมดปีศาจสัวแค่นเสียงข้จะกินเจ้าอสุนประหลาดเจ้าปากกระท ố ขยายตัวออกมาทั้งสองข้างที่มันถูกตัดมันตั้งใจจะห่อหุ้มเยอย่างแล้วย่อยเขาทันทีเสียววลีฟันใส่อสูนปราลาด,ด้วยดาบคู่ของนางจนแช่แข็งมันได้ทั้งตัวในโอกาสที่ได้เปรียบนี้ยายยางก็ใช้นิ้วชี้ข้างซ้ายปล่อยพรางกระบี่เข้าไปที่ผนึกวิญญาณของสัตว์อสูนปราลาดได้ถูกต้องปังเสียงก้องอ่อนๆดังพอได้ยินมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเห็นได้ว่า อสูนปากประถนุนที่กำลังพ้นสภาพถูกแช่แข็งกำลังร้องด้วยความเจ็บปวดก้อนเนื้อที่คุมทั้งร่างเริ่มหลุดตกออกมามันหลังของเหลวสีเขียวที่น่าสะอิดสะเอียนเหมือนกับก้อนไอศครีมที่น่าเกลียดกำลังละลายอ๋อพ่อหมดปีศาจสวดตะลึงงันด้วยความกลัวเขาฆ่าอสูนพิทักษ์จอมตะกละด,ด้วยการจู่โจมเพียงครั้งเดียวได้อย่างไรมันเป็นไปได้อย่างไรเัินผนึกวิญ,ญญาณตะกละ ไม่น่าจะอ่อนไหวต่อการโจมตีใดๆย่างนั้นเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือเป็นไปได้ว่าจูน,นูนี่คืออัจฉริยะที่แท้จริงหรือพ่อหมดปีศาสัวถึงกับเหงื่อตกขณะที่เขาคิดเรื่องนี้อีกด้านหนึ่งนางพยากระหายเลือดใช้ประโยชน์จากการต่อสู้ระหว่างโคงเงาและหุ่นเกราะทองโดยคอยลอบโจมตีมีดคามังกรใช้ออกได้ว่องไวปานสายฟ้าและคอยแทงเข้าไปที่อกของหุ่นเกราะทองละที่แกนปีศาสข์อมมัน ประกายไฟแลบออกไปโดยรอบขณะที่ชิ้นส่วนจักรกลค้นหุ่นเกราะทองร่วงลงพื้นทีละชิ้นทีละชิ้นในที่สุดส่วนโลหะเกราะทองที่ใหญ่ที่สุดก็ร่วงหล่นจนได้และมันระเบิดเสียงดังสนัน่นชิ้นส่วนระเบิดกระจัดกระจายออกไปนะับพันพันชิ้นขณะนั้นนางพญากระหายเลือดกระเพือปีกบินอยู่ข้างตัวเย่หยางช่วยเขาต่อสู้พ่อมดปีศาจสัวตรงกันข้ามกับความคาดหวังของนางและเย่หยาง โลกของคำพียังคงทํางานอยู่แม้ว่าอาสูนทุกตัวของสัวจะตายกันหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นฮาฮฮาฮหมอกมืดที่ถูกสร้างระหว่างที่ข้าเรียกอสูนออกมาถึงแม้มันจะไม่มีร่างกายจับต้องให้เห็นแต่คมภีรับรู้ว่ามันเป็นหนึ่งในอสูนอันเชิญที่ยังคงมีชีวิตเราอยู่ในท้องของมันและตราบใดที่มันยังคงอยู่ดังนั้นคัมภีของข้าก็จะไม่มีทางหายไป ยังน้อยก็ก่อนที่ข้อจำกัดของเวลาจะหมดลงมันจะไม่หายไปแน่เจ้าปรารถนาจะฆ่าข้าหรือผนม ם ทำไม่ได้หรอกนักสู้ปราณโกกำเนิดเจ้ายังมีประสบการณ์น้อยเกินไปเจ้าเห็นลูกบอลเทเลพอร์ตที่ข้าถืออยู่ไหมทันทีที่หมอกน้ำแพร่กระจายข้าจะจากไปและเจ้าก็จะไม่สามารถแต่ต้องผมบนหัวของข้าได้แม้แต่เส้นเดียวเจ้าได้แต่มองทำอย่างอะไรไม่ได้ ขณะที่ข้าจากไปเจ้าเป็นนักสู้ปราณก่อกำเนิดหรือมาฆ่าข้าเลยแต่เจ้าทำได้พ่อหมดปีศาจสู่หงระลั่นบางทีเขาคงรู้สึกว่ายั่วยาาวเขาแค่นี้คงไม่เพียงพอเขาเก็บลูกบอลเทเลพอร์ตไว้ในแหวนลิตแล้วสบายอยู่บนเก้าอี้อย่างโอ้อวดจากนั้นเขาถือแก้วเหล้าแล้วดื่มมันช้าๆแน่นอนว่าแท้ที่จริงแล้วเขากังวลในใจอยู่มาก แม้ว่าอสูรปากกระถุนอสูรพิทักษ์ของเขาจะไม่มีวันตายจริงๆแต่ถ้าผนึกวิญญาณของมันเสียหายก็ไม่น่าจะฟื้นคืนสภาพภายในเดือนเดียวได้แกนเวทของหุ่นเกราะทองเสียหายและถูกทำลายไปแล้วส่วนอสูรน,น้ำแข็งทั้งสองของเขาตัวหนึ่งถูกเจ้าเด็กนี้ทำลายอีกตัวหนึ่งก็ผสานเข้ากับมังกรอสุภะเพื่อวิวัฒนาการไปเป็นมังกรเยือกแข็งหยักและมันก็ถูกตะกแตนมรณะฟันคอขาดยิ่งไปกว่านั้นแกนผลึกมังกรของมัน ถูกอสุนทองน้อยกินเข้าไปแล้วโชคดีที่เจ้าเด็กนี่ไม่รู้ว่าหมอกมืดจะหายไปเมื่อไหร่พลังปราณกอกำเนิดสำหรับการโจมตียังอยู่ในมือของเจ้าเด็กตัวแสบมิฉนั้นถ้าเจ้าเด็กนั้นยังยืนเฝ้าแต่เตรียมซุ่มทำร้ายตัวเขามันจะเป็นเรื่องที่อันตรายมากการต่อสู้ครั้งนี้เขาพ่ายแพ้แล้วการพ่ายแพ้ครั้งนี้จำต้องยอมรับคู่ต่อสู้ของเขาไม่ใช่แค่นักสู้ปราณก่อกำเนิดเท่านั้น แต่เขายัางครอบครองอสูนที่แข็งแกร่งมากมายและปกปิดซ่อนแผนของตัวเองตลอดเวลาสัวทำผิดพลาดในตอนแรกที่ประเมินผิดและมุ่งเน้นโจมตีใส่อสูนทองระดับเจ็ดตะกะแตนมรณะแทนเจเด็กบ้านั้นรอให้อสูนของเขาเผยจุดอ่อนก่อนจะออกมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทั้งหมดเขายอมรับการพ่ายแพ้ฝ่ายตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงในโลกนี้นอกจากเขาและพ่อมดปีศาจอื่นไม่กี่คนใครจะสามารถ หลบหนีพ้นเงื้อมมือของนักสู้ชั้นปราณก่อกำเนิดได้อย่างปลอดภัยละ่ะพ่อหมดปีศาจสัวรู้สึกสบายใจขณะที่เขาคิดไปในทํานองนี้เมื่อเขารายงานเรื่องนักสู้ั้นปราณก่อกำเนิดมนุษย์น้อยผู้หนีกษัตริย์ิจะต้องให้รางวัลของเขาอย่างมากแน่นอนพอคิดถึงตอนนั้นความแข็งแกร่งของเขาจะเพิ่มขึ้นมากความพ่ายแพ้ครั้งนี้นําความสูญเสียมาให้เขาก็จริงแต่ถ้าเขาสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภยัยอย่างนั้นเขาจะสามารถกลับมาได้อย่างแน่นอน ท่านใดนั้นเขาเห็นเย,ย่อย่างทำท่าแปลกๆและเริ่มยกมือป้องกันเจ้าเด็กนี่พยายามจะทำอะไรกันอาจเป็นไปได้ว่าเขาต้องการที่จะเจาะโลกเข้ามาโจมตีเขาหรือเป็นไปไม่ได้นั่นเป็นไปไม่ได้ก่อนที่สัวจะได้รวบรวมความคิดของเขาร่างของคนพูดหนึ่งก็แวบมาอยู่ต่อหน้าเขามีปรานกระบี่สายหนึ่งที่ดูเหมือนจะผ่านเข้ามาไม่ได้ปรากฏต่อหน้าของสวัวคิดไม่ถึงเลยว่า มันจะทะลุผ่านโลกเข้ามาทำร้ายสัวได้ปีศาสัวมึนงงไม่สามารถตอบสนองได้ทันเวลาก่อนที่ปราณกระบี่จะเข้ามาถึงเขาเร็วพอๆกับสายฟ้าและหยุดขณะที่มันจ่อไปที่หน้าผากของเขาเขาตกใจมากจนวิญ,ญญาณแทบจะหลุดออกจากร่างความยาวของปราณกระบี่ยังขยายออกไปไม่ไกลพอมันเกือบจะฆ่าชีวิตของสัวได้ส่งผลให้สัวรอดพ้นจากความตายได้เขาได้ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่ม แต่เมื่อปราณกระบี่แทงทะลุโลได้สัวถึงกับตัวสันทำแก้วตกจนตัวเปียกเล่าเกือบไปแล้วเจ้าเด็กนี่เกือบจะฆ่าเราเสียแล้วสัวตกใจมากจนตัวสันยังไม่อาจหยุดยั้งได้เขายืนขึ้นทันทีและถอยหลังจนชนก้าอี้ล้มเขาต้องรีบจากไปทันทีหรือมิฉะนั้นเขาจะตกอยู่ในอันตารายแต่หมอกมืดอยู่ในระยะไกลและใกล้ถึงขีดจำกัดเวลาแล้วและเขาไม่มีทางเรียกมันกลับมา ยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่หมอกมืดหายไปโลกของคัมพีก็จะหายไปด้วยอยู่ต่อหน้านักสู้ปราณก่อกำเนิดความล่าช้าแม้เพียงวินาทีเดียวก่อนที่จะเทเลพอร์ตถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากพ่อมดปีศาจสัวเอื้อมมือออกไปถือคัมพีทองเตรียมเรียกอสุนตัวสุดท้ายของเขาออกมารักษาโลกของเขาสักสามวินาทีก่อนที่อสุนหมอกจะหายไปเขาจะเปิดการใช้งานลูกบอลเทเลพอร์ตเขาหวังว่า อสูรนตัวสุดท้ายจะสามารถยื้อเวลาให้เขาหลบหนีได้โดยปลอดภัยทันทีที่สัวคิดตัดสินใจในทันใดนั้นแสงรัศมีอันเชิญเปลงออกมาจากมือของเสี่ยวเวลีมันดูเป็นแสงบริสุทธิ์อย่างมากขณะที่มันก่อเป็นรูปร่างหนึ่งสูงสิบเมตรเป็นภาพของนักรบอสรพิษพร้อมกับเสียงดังแครกเหมือนไข่แตกโลกคัมภีร์ของสัวรเริ่มจะแตกหายไปเขาไม่สามารถเรียกอสุรนตัวสุดท้ายของเขาได้ไวพอจบสิ้นกัน พ่อหมดปีศาจมองดูอย่างทำอะไรไม่ถูกขณะที่โลกของเขาแตกและดึงลูกบอลเทเลพอร์ตออกมาอย่างร้อนรนแต่ขณะที่เขาจะทุบเพื่อให้มันทำงานท่านใดนั้นเขารู้สึกว่าทั้งร่างของเขาถูกตรึงเอาไว้และไม่สามารถขยับได้ยี่ยงเดินมาช้าๆและหักนิ้วของสัวขณะที่เขางัดลูกบอลเทเลพอร์ตออกมาจากมือของสัวและโยนมันออกไปเขาฉีกยิ้มเหมือนปีศาจร้ายและกล่าวว่าโชคไม่ดีเลยนะ ข้าขอบอกข่าวร้ายบางอย่างให้แก่เจ้าสู่ลองหุ่นทักษะธรรมชาติของเสียวลรีของข้าได้ยกระดับขึ้นเรียบร้อยแล้วเจ้าไม่จําเป็นต้องเครียดไปหากว่าเจ้าขยับไม่ได้แต่ถ้าเจ้าต้องการขยับข้าช่วยเจ้าได้นะยกตัวอย่างข้าคงยินดีที่จะใช้หัวของเจ้าต่างลูกฟุตบอลท่านสัวสําหรับงานแบบนี้แล้วก็ข้าทําให้ท่านฟรีๆเลยนะ